สี่คนตรงนั้นครับเลือกทุ่มมาข้างบนให้กับเอเลียนโดตัวใหญ่ครับพักบอลได้ดีก็แก้มาได้สวยแล้วครับวันใหม่ข้างสนามของทรูแบงคอกขยับแล้วครับสรวัตรเดมิดกำลังจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาดูจังหวะนี้ก่อนเชียงใหม่จะลุยขึ้นมาแต่ว่าบอลก็มาของทางเชียงใหม่โดยเอลิอันโดรยังไม่จบที่การยิงนะครับไปเข้ามือนฤทธิ์ครับเกมเปิดมากขึ้นนะครับสลอยเก็บได้ลุยหนีมาเองมันกับไคเก้แล้วไคเก้เปิดต่อเอลิอันโดรโชว์เขาไม่รับหน้านะครับเอลิอันโดรหลุดมาเข้ากับโชคได้แต่มุมมันน้อยครับเปิดย้อนมาตัว2นัทวุฒิยิงแล้วเจ็บนะครับเหยียบบอลลื่นเองครับอัธวิทย์เรียนโดเชื่อมกับจอตาแล้วครับจอตาเลือกท่องใหม่เกมมีโอกาสยิงเยอะกว่าอย่างชัดเจนนะครับในครึ่งหลังของทูแบงคอกบอสุวิทย์ย้อนมาพิจิตพงศ์เขาเอเลนโดให้ไข่เก้ดีลูกนี้ก็ดูว่าเชียงใหม่ก็ยังมีโอกาสลุ้นเอาประตูตีเสมออยู่บอย้อนหลังไปแล้วเอลิอันโดรลิดคว้างมาเอลิอันโดรลงพื้นไปได้ครับไหลย้อนมันย้อนนัทวุฒิยังได้อยู่เอลิอันโดรมาที่จอตาคืนตัวซ้ายโดนคุมหมดครับบอลถึงสุรวัตรปิดหน้าทิ้งนะครับ จะครบ4นาทีแล้วเอลิอันโดรครับลุ้นตีไข่แตกไข่เก้เหลื่อมแล้วต้องชะลอเดี๋ยวเขาให้ไม่ได้ไข่เก้เหลื่อมก็ต้องดึงจังหวะมีตัวเติมมาตันตะวุฒิพลิกได้ทางซ้าย